แต่อีกคนหนึ่งอันนี้ก็ลุ้นว่าจะสูญพันธุ์เหมือนปลาหมอคางดำหรือเปล่าใครคะลุงเหลิมป๋าเหลิมป๋าเหลิมอะค่ะหลังจากที่ร้อนแรงสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมคือถ้าเอาจริงป่านนี้ต้องเคลื่อนต่อแล้วแต่นี่เงียบเลยเงียบมากค่ะนี่ย้อนไปดูคลิปฮะตอนที่ป๋าเหลิมเนี่ยเดินสายช่วยปลาใสให้พรรคเพื่อไทยแต่ความเขาใครจะเป็นนายกผมไม่ทราบแต่ถ้าชื่อรัฐมนตรีว่างใส่เหลิมไปสักคนนะด้วยความเคารพจริงๆขออวยพรให้ท่านที่แคนดิเดตเป็นนายกจงสุขภาพดีแข็งแรงให้ได้เป็นนายกคนหนึ่งคนใดเป็นก็ช่างเถอะเป็นไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครถึงเวลาแล้วใครจะเป็นนายกผมไม่ทราบนี่คือตอนเดินสายปลาใสไงแล้วมาวันนี้ชื่อก็ไม่อยากได้ยินทักษิณนะดีเบตกันไหมแล้วถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอีกฮะสมัยคุณเฉลิมปลาอภิปรายบนที่สภาค่ะตอนนั้นเนี่ยปกป้องคุณทักษิณมากเลยนะตอนนั้นนะนี่ๆฮะลมสำราญฝึกลานศรีอานนท์ด้วยกันออกมาฝึกงานใกล้เคียงกันท่านฝึกพญาไทผมฝึกจักรวาลก็รู้จักไงท่านสอบได้ที่1ผมจากสายประทวนสอบได้ที่5ก็รู้จักกันมาฮะกินข้าวกันนับพันมื้อนักข่าวเขาถามผมว่าผมเป็นขี้ข้าท่านทักษิณผมบอกหนูเพิ่งรู้เหรอลูกอาเป็นขี้ข้ามาตั้งนานแล้วมาถึงท่านทักษิณโอ้ก็เคยพูดเองเลยนี่คือในอดีตไงหลายท่านอาจจะไม่ทันนะทุกวันนี้ไม่อยากได้ยินชื่อนะว่าความผูกพันมันลึกซึ้งขนาดไหนแล้วมีหรือที่คุณเฉลิมจะมาตัดให้ตายขายขาดกับคุณทักษิณได้ผมเลยไม่เชื่อท่าทีก็เงียบไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะแต่อีกมุมนึงอย่างเงี้ยอย่างเทพไทยทีนี้คุณเทพไทยเสนพงษ์ฮะค่ะคุณเทพไทยนี่วิเคราะห์นะว่าถ้าเกิดเศรษฐาเดี้ยงนะมีแนวโน้มสูงที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่มีใครโดดเด่นพอนะก็จะดันเอาอนุทินชาญวีรกูลนะนี่เทพไทยมุมของคุณเทพไทยนะสถานการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณทักษิณกับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้พบกันที่เขาใหญ่ออกรอบตีกอล์ฟกันร้องเพลงสังสรรค์กันประกอบกับการเลือกตั้งสวจากกลุ่มสาขาอาชีพปรากฏว่าสวสายสีน้ำเงินได้รับการเลือกเข้ามาจำนวน150คนถึง160คนแล้วก็ดูบทบาทการยอมรับทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมทำให้มีความรู้สึกว่ามีตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลถ้าวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปเห็นได้ชัดว่าวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลมีความพร้อมแม้ว่าตัวเองจะถ่อมตัวไปหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับนี่คือมุมของเทพไทยเศรษฐพงษ์ฮะดูมีน้ำหนักกว่าคุณเต้นะคุณเทพไทยมองว่าก่อนหน้านี้คิดว่าเศรษฐาจะรอดแต่ตอนนี้50 50แล้วค่อนมาทาง49ต่อ51นี่เห็นไหม51คือไม่รอดใช่ไหม51คือไม่รอดแล้วถ้าไม่รอดเนี่ยคุณชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพคุณแพทองทานนะก็ยังมีประเด็นเรื่องความเหมาะสมอยู่เทพไทยก็เลยมองว่านะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณอนุทินชาญวีรกูลถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสคือผมฟันธงว่าขั้วเดิมนั่นแหละแต่จะเป็นใครเท่านั้นไม่ข้ามไปกับก้าวไกลไกลโน่นไปอยู่กับปหมอคางดำโน่นจะสูญพันธุ์อยู่แล้วเออนะแล้วอยู่กับการเจรจานะถ้าคุณเศรษฐาไม่รอดนะนี่ย้ำนะอันนี้ขอไปท่านนายกนะครับอันนี้ใช่ใช่โอกาสและความเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะชัดเจนยิ่งกว่านี้ว่ารอดหรือไม่รอดนะปรากฏว่าเต้มงคลกิจนะเต้มงคลกิจซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านนะคุณเต้มงคลกิจได้บอกว่านายกคนที่31หากเศรษฐาหลุดเดิมคนกำหนดเกมคือภูมิใจไทยแต่เต้มองว่าเป็นก้าวไกลนะที่อาจจะเป็นคนเปลี่ยนเกมรอถ้าก้าวไกลจับมือ
นะสนับสนุนใครสนับสนุนลุงป้อมลุงป้อมจะได้เป็นรัฐบาลอันนี้เต้มงคลกิจพูดนะไม่ได้ฝันนะนะเดี๋ยวลองฟังที่พี่เต้พูดบางช่วงบางตอนนะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุในเศรษฐาหลุดขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเคยโดนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผู้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็โดนจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงนะฮะแต่ของเคสนายเศรษฐาเนี่ยผมมองว่า160วงเล็บ4เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะโดนนะฮะดังนั้นถ้านายเศรษฐาโดนเนี่ยก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวมีคดีอาญาตามมาต่อ157ผิดจริยธรรมถูกถอดเครื่องราชก็ว่ากันไปถ้ารอดก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าตัดสินใจก่อนลาออกก็ไม่โดนนะครับลาออกก็ไม่โดนนะฮะเพราะถ้าไม่มีใครตามลาวีเพราะไม่ได้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแต่ถ้ายุบสภาก็คงไม่ทำนะฮะคงไม่ทำดังนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับมันคือการต่อสู้การชิงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยในรอบถัดไปเนี่ยคนที่สำเร็จก็น่าจะเป็นการชิงดำกันระหว่างถ้าคุณทักษิณก็คงสนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งแม่กชัยเกษมนะครับแต่คนที่เป็นตัวแปรสำคัญก็เดิมทีเป็นเสี่ยหนูนะฮะแต่ผมทราบว่าเสี่ยหนูเนี่ยจะไม่ยอมแข่งขันจะไม่ยอมสู้กับฝ่ายทักษิณกับฝ่ายลุงป้อมนะครับดังนั้นให้ฝ่ายลุงป้อมกับคุณทักษิณสู้กันนะฮะลุงป้อมจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกตัวแปรเดิมทีอยู่ที่นายอนุทินชาญวีรกุลนะครับซึ่งหุ้นของนายอนุทินเนี่ยถ้าไม่เป็นนายกเนี่ยสนับสนุนใครคนนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือตัวแปรตอนนี้นะครับตัวแปรที่สำคัญจริงๆเนี่ยเดิมทีคุณทักษิณเนี่ยอาจจะใช้ข้อต่อรองในการจับมือกับก้าวไกลเป็นรัฐบาลถ้าไม่ยอมจับมือร่วมกับคุณทักษิณเหมือนเดิมนะฮะแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถจับมือกันได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าพรรคก้าวไกลอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยตัวสสพรรคก้าวไกลก็จาก140กว่าก็จะเหลือประมาณสักไม่ถึง100นะฮะแต่ถ้าพรรคก้าวไกลตัดสินใหม่นะฮะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองตัวแปรอยู่ที่พรรคก้าวไกลว่าจะเอาใครเป็นเห็นไหมให้น้ำหนักกับพรรคก้าวไกลมากนะคือเต้มงคลกิจมองว่าพรรคก้าวไกลเลือกได้อะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะเอาเชื่อไม่เชื่อท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะอันนี้เราพยายามให้มุมหลายๆมุมจะได้ลองพิจารณาแต่ความเห็นผมนะผมไม่เชื่อหรอกคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเหมือนปลาหมอคางดำอ่ะตอนเนี้ยเป็นยังไงคะคือมันจะสูญพันธุ์อยู่แล้วตอนนี้เอเลี่ยนสปีชีส์มันจะมาหล่อเลือกได้อะไรหรอลงอบจยังไม่ผ่านเลยถ้ากับอันเนี่ยมีแต่ปั่นกระแสนะเอางี้ดีกว่านะจะไปง้อใครๆก็จะเอาด้วยใช่นะเอาแต่ตัวเองอ่ะค่ะนะอันนี้คือมองแบบบ้านๆเลยนะแบบสถานการณ์ความเป็นจริงตามเนื้อผ้า